ต่อไปนะครับเราจะพาไปดูลิงที่ช่วยปิ้งไข่ครับปิ้งทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไปดูครับว่าเขาทำยังไงที่ปั๊มเอสโซขาวแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมีน้องลิงกำลังนั่งปิ้งไข่อยู่มือซ้ายหมุนเครื่องปิ้งไข่มือขวาถือป้ายราคา3ฟอง20บาทขยันจริงๆคุณลุงบุญมีอินจันอายุ69ปีเจ้าของร้านเป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับในช่วงแรกปิ้งไข่ด้วยมือครับภรรยาก็บ่นร้อนมือจึงได้ช่วยกันคิดวิธีปิ้งไข่ใหม่โดยคิดดัดแปลงเหล็กมาใส่ไข่ปิ้งแล้วใช้มือจับหมุนแต่ด้วยวัสดุที่เป็นเหล็กครับทำให้ร้อนมือและไม่ถนัดอีกจึงได้นำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนครับมาต่อไฟแบตเตอรี่ทดลองประกอบกับชุดโซ่ในการหมุนไข่แบบไม่ต้องร้อนมือเดิมขายได้วันละ 2-3 แผงเท่านั้นแต่พอนำตุ๊กตาลิงมานั่งปิ้งยอดขายเพิ่มเป็น10แผงต่อวันน้องลิงช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงไหมครับคุณลุงตอนเป็นไข่หมุนก็ธรรมดาไม่มีอะไรพอเอาลิงมาปุ๊บแล้วก็นะมันก็ดีขึ้นคือความจริงผมไม่ได้เพิ่งขายผมขายมาตั้งแต่ก่อนไข้หวัดนกที่ทำมาเนี่ยนะหลายปีนานแล้วที่อำเภอตะเกียนะขายอยู่ที่เส้นอินบุรีตัดฟ้าพอมีลิงก็ทำให้ยอดการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอยู่ได้เลยครับช่วยอธิบายกลไกการให้น้องลิงมาปิ้งไข่หน่อยได้ไหมครับลิงเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่บ้านมีอยู่ก็เอาเก้าอี้ธรรมดาเนี่ยมาวางลองดูนะเอามาวางแล้วก็ต่อไอ้มือเนี่ยข้างเดียวให้มือมันจับหมุนเวลามันหมุนมาหน้าก็ยังนิ่งๆมืออันนี้ก็ว่างๆหมุนอยู่แค่ข้างเดียวมันมองดูไม่สวยก็เลยต่อเราไปให้มันเอามือข้างนู้นกวักพอกวักแล้วหน้ายังนิ่งอยู่ก็มันก็เลยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยมันมองดูมันก็ไม่คือก็เลยทำให้ตัวเราโยกมาโยกหัวไม่ทีนึงเลยจึงได้ออกมาลักษณะนี้ได้ข่าวว่าสโลแกนไข่ปิ้งของร้านเด็ดมากมีสโลแกนว่าอะไรครับมากเลยครับกินแล้วนี่ทำให้รอกว่าเก่าขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าไวยาวกว่าใครใหญ่กว่าเดิมครับกินแล้วนี่ซุปเปอร์สตรองครับหายสติเลยครับไม่ต้องกลัวโอ้โหสโลแกนไข่ปิ้งของคุณลุงเด็ดมากนะครับนี่ผมไม่ต้องคิดคำคมใหม่ตอนท้ายเลยนะครับขอยืนแล้วกันนะฮะหล่อกว่าเก่าขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าวัยยาวกว่าใครใหญ่กว่าเดิมคมกริบพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมกับรายการทำดีรวยได้ครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์8:15 ทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ